ทางไปตรวจทางขึ้นเขาคิดจกูดนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุสลดขึ้นโดยทางด้านของพลตรดเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตรวแห่งชาติท่านก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการเพิ่มมาตรการด้านการจราจรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยยืนยันว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับขณะเดียวกันเปิดเผยว่ายอดนักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น30%ซซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วครับ พลตำรเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผบอตรเดินทางมาประชุมร่วมกับสอพอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีเพื่อวางแผนการจัดการจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณทางขึ้นเขาคิดจกูดเพื่อไปกราบรอยพระพุทธบาทเสียหลักพลิกคว่ำทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยมีการติดตั้งเครื่อง GPS ประจำรถทุกคันและให้มีการตรวจสภาพทุก7วันนั่นก็คือทุกสัปดาห์นะครับโดยจะทำเช่นนี้จนกว่าจะปิดฤดูกาลซึ่งแต่ละปีนะครับทีเขาคิดจะกูดก็จะเปิดให้บริการเพียง2เดือนเท่านั้นนั่นเองครับพลตราเวเอกโรเชตหรือว่าบิ๊กโจกกล่าวยืนยันนะครับว่าจากนี้ไปอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นเพียงความประมาทส่วนตัวเท่านั้นทั้งนี้จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการทำให้ทราบว่าปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ30%ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเยอะนะครับตัวเลขนี้โดยไม่ได้หวันเกรงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่จะมั่นใจในมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภยัยและก็การจัดการจราจรนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่บิ๊กโจ๊ก็ได้มีการพูดคุย น่าจะมากันเป็นครอบครัวนะแล้วก็นั่งบริเวณท้ายรถคันนี้นี่นะครับซึ่งก็สังเกตดูจากสีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคุณรันนี่นะครับซึ่งครอบครัวดังกล่าวนี่นะครับก็มั่นใจในมาตรการการรักษาความปลอดภยัยแล้วก็การบริหารจัดการการจราจรนั่นเองครับพนตรเอกสโรเชกกล่าวต่อนะครับว่าในทางคดีนั้นทางสอพอเขาคิดสกูดมีการดำเนินการสอบสวนโดยเรียกสำนวนขึ้นมาตรวจ แล้วพบว่าทำได้ดีและก็มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมโดยมีผู้กำกับการสพเขาคิดสกูดเป็นผู้ดำเนินการในการเยียวยาขณะที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาย้ำชัดว่าเรื่องของการสร้างถนนคือหลายคนก็เรียกร้องให้มีการสร้างถนนเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจราจรซึ่งท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่ทางออกนะ เนื่องจากเป็นเขตอุทยานและก็การเปิดป่าจะทาให้ป่าเนี่ยได้รับความเสียหายมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะสร้างถนนนะครับให้เป็นถนนมาตรฐานได้เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับเพียง2เดือนขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการยืนยันนะครับว่าขณะนี้มีการปรับปรุงมาตรฐานอย่างเข้มงวดโดยให้มีการตรวจสอบสบภาพรถทุก7วันแล้วก็ติดตั้งระบบ gps หากคันไหนฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมาตรการหรือว่าทำผิดระเบียบก็จะมีการเพิกถอนใบสมาชิกในการเข้าร่วมกลุ่มตลอดชีพนั่นเองครับทางด้านของการท่องเที่ยวนะครับยืนยันกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือได้มีการยืนยันกับบิ๊กโจ๊กหลังจากเดินทางขึ้นไปบนเขาคิดสกูดยืนยันนะครับว่ายังพอใจในมาตรการที่มีการดูแลเรื่องของการขึ้นลงเป็นอย่างดี และก็ไม่ได้หวั่นเกรงกับปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาในรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนเขาคิดสกูดและก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใส่ใจการจัดการจราจรซึ่งยิ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้นั่นเองครับเนี่ยครับก็ถือว่า สร้างความอุ่นใจสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้ที่มาด้วยแรงศรัทธานะ,ะมากราบรอยพระพุทธบาทที่เขาคิดะกุดจังหวัดจันทบุรีอย่างที่บอกกันเลยนะครับ1ปี12เดือนเขาก็จะเปิดให้ขึ้นไปสักการะ2เดือนเพราะฉะนั้น10เดือนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เขาปิด<ช>นะครับเ<ช>พราะฉะนั้นถ้าช่างน้ําหนักเรื่องของการที่จะสร้างถนนเพิ่มเติมซึ่งของการสร้างถนนเนี่ยก็จะต้องไป นะครับกระทบกับพื้นที่ป่ามันก็จะไปรบกวนสัตว์ป่านะครับแล้วก็อาจจะทําให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนั่นเองครับค่ะ